สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้จะพามากินตำข้าวปุ้นค่ะพี่น้องโอ้โหแม่ตำบักฮุ่งกับข้าวปุ้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้าวปุ้นหน่อยนึงนะคะพี่น้องตำบักฮุ่งกับใส่ขาไก่น้ำขาพี่น้องนี่ค่ะขาไก่สองสามขานะคะพี่น้องกับมีกับปูหน้าค่ะพี่น้องปลาพันธุ์มาจากบ้านนอกเข้านี่ค่ะขัวแล้วเรียบร้อยโอ้แม่ปูดองนี่ค่ะพี่น้องเป็นปูหน้าขัวใส่เกลือสุดแซ่บค่ะผักกระสือมีนี่ค่ะผักชีลาวค่ะนี่ค่ะเพิ่นฝากมาเนาะค่ะพี่น้องทั้งบันใหญ่เพิ่นแล้วก็ดอกหอมค่ะดอกหอมหน่อยนึงค่ะพี่น้องแล้วก็ผักแผ้วเพิ่นหยังจังซี่ค่ะก็สิกินกับขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกคนที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องตั้งแต่ปีใหม่จนฮอดปีเก่าแต่ปีเก่าจนฮอดปีใหม่ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อค่ะมาจ้ะมากินกันเลยค่ะมื้อนี้กินแบบฟ้าฟังนะคะพี่น้องโฮตาม่านี่ค่ะตำบักฮุ่งคำแรกเลยค่ะพี่น้องแต่เพื่อเก่าค่ะพักกระถิ่นกันมีค่ะพี่น้องปูหน้าหน่อยห้องกำลังมันๆค่ะพี่น้องผักแผ่วก็มีค่ะดอกหอมกับมีหลายอยู่เลยค่ะพี่น้องมันทำบานแน่ค่ะเป็นมอเตอร์ฝากบ้านนะคะพี่น้องเจ้าของบ้านนู้บ้านไหนนี่ค่ะบ้านไหนออกดอกกินเท่ากับดองแล้วค่ะดอกหอมมันหวาน
ดอกหอมหวานๆปูหน้ามันมันพี่น้องแซ่บนุ่มหน้าตาก็บ่ได้แต่งคือเก่าค่ะพี่น้องคือเอามกใส่ปลามึงน้องพี่น้องผักซีลาวสุดแซ่บนุ่นจะทานัดเห็ดกับข้าวหมกกรอบคลิปกินเลยค่ะพี่น้องกินกับเป็นคนกินเนี่ยกินได้เรื่อยสิค่ะพี่น้องก็จะเบื่อเปิดมาเมื่อใดจะพากินตำบักหุ่งสบายนะคะก็เลยจะเห็ดกับข้าวกับเผานี่นุ้งเฮ็ดได้เบิดสุอย่างสุแบบแต่หาบ่มีหลักสูตรเด้อพี่น้องบ่มีว่าต้องใส่เท่านั้นตวงเท่านี้ตวงต้มนั้นต้มนี้ก่อนบ่มีค่ะเฮ็ดตามใจเจ้าของค่ะพาไก่ขาไก่นี่นุ้สมัครแบบบ่ค่อยเปื่อยแต่ว่าเวลามาแห่นก็สิเสียเวลาพี่น้องค่ะพักที่เพิ่นฝังมาแต่ยะโสธรค่ะพี่น้องแต่ว่ามาให้เริ่มแก่แล้วแต่ก่อนคลิปกินนัวพี่น้องจะเห็นแต่ปากตอนนั้นก็ไอกล้องน้ำเดี๋ยวก็บ่ฮู้ว่าสิแหนมหม่องใดของนุซุมื้อนี้นุก็ยังแหนมบ่เป็นนุก็ยังเอาข้างตังค่ะบางเทื่อกล้องอยู่นี่เฮาหันไปโฟกัสหม่องอื่นมันก็เลยแบบแหนมบ่เป็นนุก็เลยเห็นแต่ปากเอาไปมามันไทยเนี่ยพี่น้องที่เห็นแต่ปลาเขาเจ้าบ่ค่อยเว้าเลยค่ะนุ๊กเว้าแบบๆๆก็ก็เลยเอาข้างตรงมันแล้วด้วยค่ะ
เล็กน้อยพอต้มบ่เปื่อยมันก็แห้งยากพี่น้องเอ้ยนะคะสิแห้งให้เบิ่งกันแย่เสียเวลาพี่น้องแซ่บไรลูกเสือเบิ่งดอกหอมเพื่อป่ามาจากบ้านยายป่าพิวด้วยกันนะคะพี่น้องกำลังอ่อนๆนี่นึกสะขันสมพักแล้วก็อาจจะมีเมนูดอกหอมอาจจะแกงเสือปูเสือปลาเสือไก่เห็ดเบิ่งนะคะพี่น้องไปละค่ะสองขานี่บ้านในแหนค่ะพี่น้องไว้เต็มอีกรอบต่อไปค่ะเพราะว่ามันบกเปื่อยอย่างพี่น้องรำคาญค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันค่ะคลิปต่อไปเป็นเมนูอาหารค่ะมาล่อลุ้นกันว่าจะเป็นอีหยังเพราะว่าหนูจะใช้เฮ็ดคลิปสลับกันไปเฮ็ดกะเพรา2มื้อแล้วก็สิกินมื้อนึงจังซี่ค่ะพี่น้องหรือว่าถ้าบ่มีเวลากินเลยเนี่ยหนูก็สิเฮ็ดกะเพราตลอดค่ะพี่น้องถ้ามื้อใดว่างอีหลีแล้วก็สิมีคลิปกินมาเสริมบ้างนะคะพี่น้องครับไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ